ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าสันตติคำว่าสันตติก็คือการสืบต่อความต่อเนื่องสันตตินั่นหมายถึงความสืบต่อเนื่องกันโดยไม่ขาดสายคือเป็นอันหนึ่งเป็นอันเดียวกันไปหมดเหมือนว่าเมื่อดับไปของใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนที่ของเก่าดับไปของใหม่ก็เข้ามาเติมเข้ามาแทนที่แล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นตลอดเปรียบเหมือนกับต่อเนื่องมันยังกับลูกโซ่ต่อเนื่องกันแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันและกันเป็นผลที่เกิดตามมาแล้วก็ต่อเนื่องกันเปรียบประดุจเหมือนว่าลูกโซ่ที่แต่ละข้อนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปในที่นี้ท่านก็กล่าวถึงจิตตสันตติคือความคิดหรือว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปจิตตสันตติที่ว่าเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปก็สังเกตความคิดของเราว่าเรานั้นมีความคิดต่อเนื่องกันไปถ้าไม่มีสตินี่ไม่รู้ตัวว่าเรานั้นมีความคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตจิตของเราให้ดีก็คือจะมีความคิดอยู่ตลอดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไม่มีเวลาสิ้นสุดคิดไปเรื่อยอันนี้แหละคือที่ท่านบอกว่าจิตตสันตติคือความต่อเนื่องของจิตอีกประการหนึ่งธรรมะสันตติธรรมที่เกิดดับต่อเนื่องกันก็เรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทถ้ารูปสันตติรูปที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาเราก็จะสงสัยว่าเอาทำไม รูปร่างกายของเราทำไมเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทางที่ก็ยังเป็นตัวฉันอยู่ก็เห็นอยู่ถ้าในทางคำสอนในทางศาสนาแล้วเนี่ยท่านก็ถือว่ารูปของเรานั้นมีเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็คือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ารูปของเราเท่านั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามการเวลานั่นแหละมันทำให้สิ่งนั้นๆมีความสุดโศกมีความเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับหรือว่าเรื่อยๆสังขารสันตติความต่อเนื่องของสังขารที่เป็นไปด้วยตามอำนาจตามปัจจัยก็คือกิเลสกรรมวิบากสังขารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตามสิ่งที่ตนเองทำสิ่งที่ตนเองชอบสิ่งที่ตนเองกระทำก็คือตามกิเลสกรรมวิบากเมื่อทำไปตามอำนาจของกิเลสก็มีกรรมเข้ามาให้ผลแล้ววิบากก็ตามมา
ให้ผลต่อไปฉะนั้นถ้าเมื่อเริ่มที่กิเลสเราก็จะมีความต่อเนื่องของความทุกข์อยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องกันนี่ที่มาที่ไปของคำว่าสันตติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้สมาภาพของหนูอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร